พร้อมแล้วลุยนะฮะก่อนที่เราจะเข้าเรื่องเราต้องมาวอร์มเครื่องก่อนครับคุณครูครับวอร์มเครื่องกันนะโจทย์ข้อนี้ครับเรื่องอะไรเอ่ยเรื่องอะไรครับทุกอาทิตย์พี่จะามาให้น้องดูตลอดนะครับประมาณสองข้อนะครับก่อนที่เราจะไปทําโจทย์อย่างอื่นกันเนี่ยเราต้องวอร์มโจทย์แบบนี้ก่อนนะครับบางคนถามว่าทาไมหนูต้องฝึกเพราะมันออกทุกสนามครับนะมันออกทุกสนาม พี่ก็ให้น้องฝึกทุกรอบครับไม่ว่าจะเป็นคอร์สเดียวออนไลน์สมัยไหนก็ตามพี่จะให้น้องฝึกทุกรอบเรื่องพวกนี้มันขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของน้องครับพี่ไม่สามารถทิ้งได้ครับใครเบื่อเบื่อไปนะครับแต่พี่ไม่เบื่อครับเพราะพี่ทําอย่างนี้แล้วลูกศิษย์พี่สอบติดเยอะเลยนะครับนะสอบติดเยอะเพราะเขาได้ฝึกตรงนี้เยอะนะครับนะเพราะฉะนั้นก่อนเข้าเรื่องนะก่อนเข้าเรื่องเรามาเตลเรื่องนี้กันก่อนนะครับนะ อย่าพูดว่าติวเลยดีกว่าพูดว่ามาทําข้อสอบร่วมกันดีกว่านะโจทย์พวกนี้น้องจะต้องฝึกฝนนะครับนะเอ่อ,อทุกคนข้อที่หนึ่งครับศูนย์หนึ่งสองสามศูนย์หนึ่งสองสามเจ็ดสิบสี่ยี่สิบเจ็ดตัวต่อไปตอบเท่าไหร่ใครทําได้พิมพ์คําตอบเข้ามาได้เลยครับนะใครทําได้พิมพ์คําตอบมาเลยนะครับนะอ,อ ทำได้พิมพ์คาตอบมาเลยนะครับนะเดี๋ยวพี่ลดเส้นประการหน่อยหนาเต๊บเลยนะน้องเส้นทางชีวิตอบอกว่ากลุ่มรับเท่าไหร่คะน้องเดี๋ยวน้องไปทักในช่องแชทเนาะพี่ขอยัดไม่ขายของตรงนี้นะครับนะเป็นธรรมเนียมนะครับนะคือ,อพี่ก็ขึ้นขายของอยู่นี้แหละนะครับนะแต่พี่ขอยัดไม่ไทยองค์ไทยอินอะไรเงี้ยนะครับนะอยากให้ไลฟ์สดนี้มีเฉพาะแค่ความรู้นะครับนะเอาตอบกันมาแล้วโอ้ยตอบมาแล้วโอ้น่าจะสุดยอดเลยนะครับเฉลยเลยได้ไหมทุกคน ใครทําโจทย์นี้แรกๆเนี่ยนะครับน้องต้องทํำยังไงก่อนครับอ่าน้องซิโลดสวัสดีครับหยิบกระดาษขึ้นมานะน้องซิโลดนะหยิบกระดาษขึ้นมานะครับแล้วฝึกโจดนะไม่ต้องจดหรอกทด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 พอเออลืมบอกน้องไม่ต้องลอกโจทย์นะไม่ต้องลอกโจทย์นะน้องฝึกนะฝึกทดเอาทดเอาว่าข้อนี้มันทํายังไงทดตามนะครับไม่ใช่ลอกโจทย์แล้วหมดเวลาเลยไม่เอานะครับนะทุกคนดูโจทย์ข้อนี้ศูนย์หนึ่งสองสามเจ็ดสิบสี่ยิบเจ็ดตัวต่อไปตอบเท่าไหร่ถ้าคนที่ไม่เคยฝึกเลยเนี่ยนะครับ ต้องทํำยังไงก่อนครับไม่ไม่ใช่คนที่ไม่เคยฝึกเลยหรอกบางคนที่เคยฝึกมาบ้างเนี่ยนะครับก็ต้องทําแบบนี้ก่อนใช่ไหมครับศูนย์ไปหนึ่งเพิ่มขึ้นหนึ่งอย่างเงี้ยนะหนึ่งนะไปสองเพิ่มขึ้นหนึ่งเนี่ยบางทีต้องทําแบบนี้ก่อนนะครับเพื่อให้ดูว่าไอ้มันได้ไหมวิธีนี้เขาเรียกว่าวิธีคลาสสิกครับนะ้องคลาสสิกเลยวิธีนี้นะครับสองไปสามบวกหนึ่งนี่พี่ทํารอพวกเราด้วยนะ นะไม่ใช่มานั่งดูอย่างเดียวนะครับน้องตอบมาได้นะครับนะพิมพ์คําตอบมานี่น้องอมตอบมาแล้วนี่น้องวะก็ตอบมาแล้วน้องซิตี้ก็ตอบมาแล้วนะครับครูมินน้องทัดก็ตอบมาแล้วนะครับนะน้องพิมพ์คําตอบมาได้เลยนะครับพี่อาจจะอธิบายช้านิดนึงนะใครที่ฟังพี่บ่อยๆจะรู้ว่าพี่อธิบายช้านะครับนะบางทีต้องให้น้องดูหลายๆมุมนะครับโจทย์นี้เนี่ยน้องต้องดูหลายๆมุมนะครับทุกคนดูต่อครับ3าไป7เนี่ยเพิ่มขึ้น4ี่นะครับ จ็ดไปสิบสี่เนี่ยเพิ่มขึ้นเจ็ดเห็นไหมครับสิบสี่ไปยี่บเจ็ดเนี่ยเพิ่มขึ้นสิบสามถ้าพวกเราสังเกตเลขดีๆเนี่ยนะครับบางทีมันอาจจะทําได้แหละแต่พอดูไปดูมามันก็เหมือนจะไม่ได้แต่มันก็เหมือนจะได้เห็นไหมทุกคนเขาเรียกว่าแนวโน้มมันไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับนั้นะบางทีเราอาจจะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนสไตล์ตัวเลขออกไปนะครับอาจจะมุมนี้อาจจะไม่เหมาะแล้วนะฮะหรือบางคนทาต่อได้เลยนะครับ แต่พี่ขอแย้เฉลยเลยแล้วกันเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับน้องๆเดี๋ยวเร,เรายังมีเรื่องอื่นอีกนะครับเรื่องอื่นอีกนะวันนี้ใครเข้ามาวันนี้ที่มานั่งดูไลฟ์สดตรงนี้นะครับพี่ไม่ได้ติวอย่างนี้ทั้งทั้งชั่วโมงนะเดี๋ยวใครรอที่เป็นเรื่องเลขยกกาลังนะครับเดี๋ยวแจเย็นนะครับนะทุกคนดูโจทย์อันนี้ครับมันมาจากตรงนี้ครับสามตัวบวกกันคุณครูสามตัวบวกกันบางคนบอกเฮ้ยมันมีแบบนี้ด้วยหรอซึ่งบางคนตอบมาแล้วเยี่ยมมากครับนะ เยี่ยมมากเอาถ้วยไปเลยนะครับสุดยอด3ตัวบวกกัน0 0นยบวก1บวก2เห็นไหมศูนย์บวก1บวก2แล้วมันได้3นะครับนะสามตัวบวกกันนะครับแต่ดูตัวต่อมาครับตัวต่อมานี่ตัวต่อมานะพี่ขอยัดลบนะตัวต่อมาครับนี่1บวก2บวก3คุณครูบวกใจเย็น1บวก2บวก3เนี่ยมันได้6นะครับมันได้ห เอา้าแต่ตัวต่อไปมันเจ็ดไม่ใช่เหรอพี่ใช่ครับตัวต่อไปมันเจ็ดมันคือหนึ่งบวกสองบวกสามแล้วบวกหนึ่งฮะบางคนเริ่มเห็นแนวทางไหมเริ่มเห็นแนวทางไหมเมื่อกี้สามตัวบวกกันแต่ไม่ต้องบวกเพิ่มแต่พอมาชุดถัดมาสามตัวบวกกันแล้วบวกเพิ่มขึ้นหนึ่งเห็นไหมฮะโอเคไหมครับเดี๋ยวให้ดูอีกอันหนึ่งให้ดูอีกอันหนึ่งคือใครที่ทดบ่อยๆเนี่ยเขาค็าจะแม่นอยู่แล้วนะครับนะเขาจะได้อยู่แล้วนะครับนะ น้องในกลุ่มลับตอบหน่อยนะน้องในกลุ่มลับนะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลตอบได้นะครับนะเออฮัลโหลเอาสู้ๆนะสู้ๆนะทุกคนนะอ่าทุกคนครับเมื่อกี้อะไรนะเม,เมื่อกี้สามตัวบวกศูนย์นะครับแล้วสามตัวนี้บวกหนึ่งนะครับต่อไปถ้าตามที่เราสันนิษฐานเนี่ยบวกศูนย์บวกหนึ่งต่อไปก็ต้องบวกสองใช่ไหมครับน้องก็เอาสองบวกสามบวกเจ็ดครับแล้วบวกสอง เห็นมสองบวกสบวกเแล้วบวกสอนะฮะสอบวกสได้5้าบวกเได้สิบสองบวกสได้14ตรงไหมฮะเห็นไหมตรงไหมฮะเพราะนั้นวิธีการนี้ตรงนะครับเพราะนั้นตัวต่อไปก็ต้องไปสาตัวเหมือนกันนะครับสตัวสามตัวสตัวก็ต้องบวกเมื่อกี้บวกอะไรบวกสองอันนี้ก็ต้องบวกบวกสนะครับต้องบวกสามแล้วก็ดูฮะสามบวกเจ็ดเห็นไหมสามบวกเจ็ดบวกสิบสี่ ถ้าบ่าบวกเลขไม่ผิดนะครับมันจะได้24 24บวก3ก็ได้27นะครับมาถึงตรงนี้แล้วนะครับอย่ารีรอครับน้องตัวที่โจทย์ถามตรงนี้ต้องเกิดจาก3ตัวหน้าของมันคือ7 14 27บวกกันใช่ไหมเมื่อกี้บวก0บวก1บวก2บวก3ต่อไปก็ต้องบวก4ครับตรงนี้ก็ต้องบวก4ใช่ไหมครัซึ่งถ้าทุกคนบวกเลขไม่ผิดครับ 7จ็บวกสิเป็น21 21, 21ิบเวกยีเป็น48 48ิบวกสเป็นบวกสี่เป็นห้ครับตรงนี้ตอบห้าสครทุกคนครับคำตอบข้อน,นี้ตอบ52าอสิน้องนิวเยี่ยมมากนะครับนะ เออน้องอรพันธ์เยี่ยมเลยนะครับน้องอัศนีเยี่ยมมากนะครับพี่ไม่ได้เรียกชื่อใครขออภัยด้วยนะแชทมันวิ่งไวมากนะครับแชทมันวิ่งไวมากถ้าพี่ดูแค่แชทนี้พี่ไม่ได้ติวเลยนะครับตาลายไปหมดครับน้องนะตาลายไปหมดเลยนะคําตอบข้อนี้ตอบช้อยข้อที่2ครับคุณครูครับอ่าเพราะนั้นสรุปนะสรุปนะอันนี้มันคือเลข3ตัวนะครับ3ตัวบวกกันนะ3ามตัวบวกกัน3มตัวบวกกันแล้วบวกศูนย์ตัวบวกกันแล้วบวก1 สามตัวบวกกันแล้วบวกสองสามตัวบวกกันแล้วบวกสามต่อไปก็ต้องเป็นสามตัวบวกกันแล้วก็ต้องบวกสี่นะครับใครที่ไม่เคยรู้จักวิธีพวกนี้นะครับนะก็รู้จักไว้นะครับไม่ใช่สูตรตายตัวนะใครเป็นลูกศิษย์พี่ต้องรู้นะครับเรื่องนี้ไม่ตายตัวนะครับไม่ตายตัวนะครับอย่าจํานะว่าต้องทําแบบนี้ต้องคิดแบบนี้ไม่ต้องนะครับไม่ตายตัวนะครับนะไม่ตายตัวโจทย์พวกนี้นะครับอ่าต่อไปครับข้อนี้ตอบช้อยข้อที่สองไปเรียบร้อยนะครับ ไปต่อทุกคนไปต่อวอมเครื่องอีกข้อหนึ่งนะครับอันนี้แค่ว,มวอมๆนะครับนะวอมอัพวอมอัพนะครับนะเอออันนี้แค่วอมอัพเฉยๆคุณครูแล้วนะอย่าเพิ่งกลัวนะเออเมื่อคนเจอแล้วเจอแบบเจอเจอคณิตศาสตร์แล้วกลัวไปหมดเลยนะอาอจารย์ลืมเปิดเสียงเลยเออมาแล้วเสียงมาแล้วออมาแล้วเสียงมาแล้วนะ ีลืมเปิดเสียงนะฮะบางคนเจอคณิตศาสตร์แล้วกลัวหมดเลยนะใจเย็นครับใจเย็นต่อไปต่อไปทุกคนต่อไปนะเออเอาอาจารย์ก็ลืมเลยเพจอาจารย์มันกดเก้าเก้าไม่ไม่ได้นี่หว่า,นะาสวัสดีค่ะคิดถึงเสียงอาจารย์ค่ะแต่ปีนี้หนูไม่ต้องดูแล้วขอบคุณวิดีโออาจารย์นะคะเอออยู่ไหนเนี่ยน้อง ณลินทอนเยี่ยมเลยครับสอบพออ,อต่อนะครับนะวิดีโอคอร์อ,อะไรอาจาร,รย์ในวันนั้นไม่แพงเลยค่ะไม่ผิดหวังแน่นอนครับแลกกับชีวิตข้าราชการแค่นี้ถือว่าเรื่องจิ๊บๆเลยนะครับกับที่เราจะได้กู้อีกเยอะเลยนะครับนะ <S <S ้องตกใจใจช่ไหมกับข้าราชการชีวิตข้าราชการน้องไม่ต้องเหนื่อยแล้วครับนะปีนี้ก็เป็นกําลังใจให้รุ่นน้องด้วยนะครับนะน้องน,นลินทอนนะครับนะามาทุกคนครับมา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 ข้อนี้นะฮะ ทุกคนครับตอบเลขก็พอนะครับนะถ้าทุกคนพิมพ์เก้าเก้าข้างหลังเพจมันจะตอบอัตโนมัติครับนะอ่ามาทุกคนครับข้อที่สองครับข้อที่สองสี่เก้าก็ตอบกันไวมากเลยนะตอบกันไวมากเลยนะสี่เก้ายี่เก้าร้อยสิบเก้าตัวต่อไปตอบเท่าไหร่นะตอบกันไวมากเลยถือว่าไม่ธรรมดานะครับนะเออพี่พี่บอกพวกเราก่อนนะครับนะ น้องบอกตรงนี้ก่อนครับน้องเงยหน้ามาฟังนะใครที่ไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์นะครับน้องดูช่องแชทแล้วน้องอย่าเพิ่งตกใจนะคือบางคนนะ่ะเขาเป็นเอกคณิตศาสตร์จริงๆเพจพี่แกป๊ปเนี่ยบางทีน้องๆที่เป็นเอกคณิตศาสตร์เขาเยอะนิดหนึ่งนะครับ <c oughs> เขาก็ทําไวมากๆนะครับนะ <c oughs> เพราะฉนั้นพี่จะไปช้าๆนะครับนะจะไปช้าๆพยายามไม่ดูช่องแชทนะครับพยายามนะครับนะดูแล้วเดี๋ยวใจไม่ดีครับนะเออน้องอย่าเพิ่งดูช่องแชทนะครับใครยังไม่ได้อ่านหนังสือเลยอย่าเพิ่งดูช่องแชทนะครับอย่าเพิ่งดูช่องแชทนะอ่ะทุกคนครับ สี่เก้ายี่บเก้าหนึ่งร้อยสิบเก้าตัวต่อไปตอบเท่าไหร่นะครับถ้าเป็นทั่วๆวไปใช่ไหมเป็นคนทั่วไปเราก็ต้องดูตัวเลขสี่ไปเก้าเพิ่มขึ้นห้าเก้าไปยี่บเก้าเพิ่มขึ้นยี่สิบอย่างงี้ใช่ไหมครับยี่บเก้าไปหนึ่งร้อยสิบเก้าเพิ่มขึ้นเก้าสิบ่าเพิ่มขึ้นเก้าสิบอย่างเงี้ยนะฮะนี่ทุกคนพิมพ์ตัวเลขมาพอนะครับนะเดี๋ยวระบบมันจะระบบมันเป็น ออโตเมติกอะนะฮะเดี๋ยวมันจะตอบอัตโนมัตินะครับนะพิมพ์เลขก็พอคุณครูนะใครตอบหนึ่งตอบสองตอบสามตอบสี่นะพิมพ์พิมพ์ตัวเลขพอนะครับนะอะทุกคนครับเพราะมันลงท้ายด้วยเก้าเก้ามันจะ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 ระบบมันจะรันอัตโนมัติครับนะทุกคนสี่เก้ายี่สิบเก้าหนึ่งร้อยสิบเก้าถ้าเราเห็นอย่างนี้เนี่ยนะครับคุณครูวันสอบคุณครูต้องยูเทิร์นกลับให้ไวเลยครับนะเพราะอะไรครับ เลขมันไม่มันไม่ไปในทางที่ทางเดียวกันเลยคือเลขมันไม่เห็นอะพอห้าแล้วมายี่สิบแล้วมาเก้าสิบตัวต่อไปจะตอบเท่าไหร่นะครับนะเพราะฉะนั้นเราไม่เอาวิธีนี้แล้วนะครับเราก็ต้องมาเปลี่ยนวิธีครับซึ่งหลายคนตอบมาแล้วครับถือว่าเยี่ยมมากนี่น้องน้ำนุ่นนะครับนะน้องสุภทธิ์เยี่ยมมากเลยนะครับน้องวุฒิชัยไม่รู้ถูกหรือเปล่านะน้องพิมพ์คําตอบมาก่อนนะครับนะน้องกวางตอบสองเยี่ยมมากนะครับนะอะทุกคนครับ วิธีนี้ถือว่าเป็นวิธียอดฮิตเลยคุณครูฟังให้ดีนะยอดฮิตเลยครับวิธีนี้นะคือการคูณแล้วก็บวกครับทุกคนดูตรงนี้นับจากตรงนี้นะทุกคนดูเลขสี่นะดูเลขสี่นะเลขสี่คูณสองครับสี่คูณสองได้เท่าไหร่สี่คูณสองเป็นแปดใช่ไหมอา้าวอาจารย์แต่เป้าหมายคือเก้าสี่คูณสองเป็นแปดบวกหนึ่งฮะเห็นไหมสี่คูณสองเป็นแปดบวกหนึ่งก็เป็นเก้าเห็นไหมฮะทุกคนดูตามเส้นนี้นะ สี่คูณสองนะครับคูณสองแล้วบวกหนึ่งนะฮะก็จะได้เก้านะครับนะต่อไปครับตัวถัดไปเก้าคูณอะไรครับวิธีนี้ยอดฮิตมากๆนะครับเก้าสามยี่สิบเจ็ดนะเก้าสามยี่สิบเจ็ดอันนี้พี่ขอยอดเฉลยเลยนะครับพระเดี๋ยวเรามีเรื่องอื่นอีกนะครับใครที่เพิ่งเข้ามาฟังวันนี้เนี่ยเรื่องอื่นนี่นะครับนะเก้าสามยิบเจ็ดครับแล้วก็บวกสองฮะเป็นยี่สิบเก้านะครับ เริ่มจาก9้านะคุณครูเริ่มจาก9 9้า7้าสามบวกสองฮะเป็นย9บนะครับ,น 29, นรบพวกเราเห็นแล้วใช่ไหมครับ<ๆ>พอเห็นแนวยังครับคูณ2บวก1คูณ3ามบวก2ตัวต่อไปก็ต้องคูณอะไรยูคูณอะไรตัวต่อไปก็ต้องคูณ4บวกอะไรครับบวก3มเห็นไหมพออันนี้ก็ต้องคูณ4บวก3าไม่เชื่อพวกเราไปคิดเลขดูนะครับนะคูณ4ี่บวก3เพราะฉะนั้นตัวนี้ตัวต่อไปก็ต้องคูณอะไรครับคูณ5แล้วก็บวกสี่ ราะฉะนั้นคําตอบข้อนี้น้องๆแค่เอา119นะครับคูณกับ5แล้วก็บวก4นะฮะทุกคนไปแอบทดเลขมานะครับนี่เดี๋ยวพี่ทดสดให้ดูเลย119คูณ5ครับเราไปแอบทดเลย119คูณ5 95 45 5ทด 4, 4, 4ไปทดเลขเองนะอย่าทดเลขผิดแบบอาจารย์แก๊ปนะครับไม่เอานะไปทดเลขเอง515ทด4เป็น9นะครับ515 119คูณ5ได้595 อย่าลืมบวกอย่าลืมบวกตรงนี้อย่าลืมบวก4 595้เบวกสเป็นห้าร้อยเก้าเตอบข้อนี้คือห้าครับทุกคนครับห้าร้อได้ไหมครับห้ายเก้าเก้ตอบช้อยข้อที่สอครับคุณคูครับตอบช้อยข้อสองโอเคโอเคเยี่ยมมากครั หลายคนเยี่ยมมากเลยนะครับนะถือว่าเยี่ยมนะในการติวออนไลน์ของอาจารย์เนี่ยอาจจะไม่ได้เน้นเรื่องการทดเลขมากนะครับน้องต้องฝึกเองนะครับบางอย่างน้องต้องช่วยช่วยเหลือตัวเองให้ได้นะครับมันจะได้พัฒนาเรื่องการคูณเลขมันเป็นทักษะครับนะแต่สิ่งที่อาจารย์จะช่วยพวกเราได้คือการฝึกให้พวกเราดูโจทย์ตรงนี้นะครับฝึกดูรายย่อยของโจทย์นะฮะค่อยๆดูในโจทย์แล้วน้าจะทาเป็นครับซึ่งแต่ละโจทย์จะมีวิธีการทําไม่เหมือนกันเลยน้องสังเกตดิครับเห็นไหมเพราะนั้นน้องก็ต้องถามกลับไปที่น้องว่าน้องเคยเจอโจทย์สไตล์พวกนี้เนี่ย มามากน้อยขนาดไหนนะครับนะมันขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของน้องแล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากดูเพิ่มเติมนะครับดูใน YouTube เพิ่มได้นะครับหรือใครอยากสมัครคอร์สติวก็ได้นะครับคอร์สติวที่เป็นคอร์สคณิตศาสตร์อย่างเดียวก็มีนะครับเป็นเอกสารโหลดฟรีตลอดชีพ390บาทน,นะครับอันนี้เป็นในกลุ่มออนไลน์นะครับหรือถ้าใครอยากติวทุกวิชาเลยจะสอบอปทอสอบสอบ,อบทอสอบกศนอ สอบกอพมีติวทุกวิชาเลยวิทยากรตามนี้เลยครับอัดแน่นอย่างนี้เลยนะฮะเนาะนี่คือคอร์สติวออนไลน์ที่มีนะครับสําหรับวันนี้ใครที่อยู่ในกลุ่มลับนะครับไม่ต้องปิดนะครับกลุ่มลับเราติวกันต่อนะครับนะสำหรับวันนี้คนที่อยู่ในเพจต่างๆนะครับก็สวัสดีทุกคนนะครับอาจารย์เก็บขอยัดลาไปก่อนเดี๋ยวเราต้องไปติวในกลุ่มลับต่อนะครับคนที่อยู่ในกลุ่มลับอยู่แล้วเปิดค้างไว้เลยครับนะสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ